เหล่าสาวงามมิสแกรนด์สุพรรณบุรีมุกดาหารปี2025พาชมแลนด์มาร์คกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีมิสแกรนด์สุพรรณบุรีมุกดาหาร2025จัดกิจกรรมพาผู้เข้าประกวดเที่ยวชมสถานที่สำคัญต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยผู้เข้าประกวดได้ไปเยี่ยมชมสถานีรถไฟสุพรรณบุรีเป็นสถานีรถไฟที่มีเสน่ห์โดยสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายและบรรยากาศที่เงียบสงบหลังจากนั้นได้พาเข้าเยี่ยมชมนาเฮียใช้ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โดดเด่นในจังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศที่เงียบสงบและทิวทัศน์ที่งดงามของทุ่งนาเขียวขจีนอกจากนั้นกองประกวดมิสแกรนด์ได้พาผู้เข้าประกวดเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมหนึ่งในนั้นก็คือวัดทับกระดานสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับศิลปินลูกทุ่งในตำนานของไทยนั่นก็คือแม่พุ่มพวงดวงจันทร์โดยมีเพชรภควัตหรือเพชรสรภพลูกชายราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์พร้อมกับเก่งทัชยะอดีตพีดีมิสแกรนด์มุกดาหาร2024และผู้เข้าประกวดได้เข้าขอพรและพร้อมใจกันร่วมร้องเพลงของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์เพื่อเป็นการรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ทำให้กิจกรรมเยี่ยมชมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงผู้เข้าประกวดกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นการเรียนรู้ถึงมรดกทางดนตรีอีกด้วย